ให้ฉันแกล้งไปเป็นเด็กเล้าเพื่อปลอบใจพยมเนี่ยนะใช่เลยดิก็พยมมันต้องการไออุ่นจากแกแต่ถ้าแกกลับไปคบพยมแกก็ไม่โอเคใช่ไหมล่ะก็ใช่อยู่สิฉันก็เลยอยากให้แกเนี่ยปลอมตัวเป็นน้อยหนาเป็นฝาแฝดของสาลี่ที่แกเคยหลอกพยมไว้ไงแล้วยังไงแล้วบังเอิญน้อยหนาเนี่ยก็มาทำงานอยู่ที่เล้าเป็นเด็กเล้าพอดีแค่เนี้ยพี่ยมก็เหมือนได้คุยกับสาลี่แล้วไงไม่เอาว่ะได้ไงวะแกรู้หรือเปล่าสาลี่ตอนนี้เนี่ยพี่ยมมันเสียใจจนแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนอยู่แล้วนะเว้ยแกไม่สงสารมันบ้างเหรอจิตใจแกทำด้วยอะไรวะแล้วใครจ้างฉันมาล่ะพี่ต่อไงกูเองกูเองไงกูเป็นคนทำเองกูก็เลยอยากทำให้พี่ยมมันดีขึ้นมึงก็ช่วยกูหน่อยได้ไหมล่ะมึงไม่สงสารเหรอถือว่าสงสารลูกหมาตาดำๆได้ไหมเราครับพี่ต่อคะพี่ต่อคิดว่าสาลี่ควรจะทำยังไงดีคะผมเองก็พยายามจะช่วยมันทุกวิถีทางแล้วครับแต่ว่ามันก็ไม่หายจริงๆครับงั้นทำค่ะเอาทีนี้ครับกูพูดแทบตายมึงไม่ทำพี่ต่อพูดไม่คำมึงทำซะอย่างนั้นเลยสาลี่ไม่อยากเป็นเด็กดื้อพี่ต่อนี่ต่อเลยสาลี่อยากเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายว่างั้นเถอะพี่น้องครับใช่ค่ะไม่ดื้อไม่ซนไม่งอนว่านอนสอนง่ายเรามาเป็นแฟนกันไหมคะยังไม่ได้ครับอย่างที่บอกครับว่าผมมีแฟนแล้วตอบแบบไม่รักษาน้ำใจกันเลยชอบค่ะผู้ชายตรงไปตรงมาได้ทำอะไรกับพูดมามีพูดกับพูดเสียงเปลี่ยนนี่มีวิกไหมมีจะมาดมเหรอใช่ช่วงนี้หายใจไม่ค่อยออกวิกใส่หัวไม่ใช่วิกคาจมูกวิกใส่หัวก็มีดีมากนะงั้นแกไปแต่งตัวให้มันดูยั่วยวนกว่านี้หน่อยได้แต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะโอ้ยมันจะมีสักครั้งไหมที่มึงช่วยเหลือกูโดยที่ไม่คิดค่าตอบแทนเนี่ยมึงมีน้ำใจบ้างไหมวะรถมันไม่ได้วิ่งด้วยน้ำใจนะมันวิ่งด้วยน้ำมันเออจริงของมึงไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ต่อจ่ายเดี๋ยวขอโทษนะมึงกูไปเกี่ยวอะไรกับไอเดียมึงด้วยเนี่ยฮะวันนี้พามาแล้วเนี่ยกูก็เลี้ยงเรื่องอื่นนี่มึงหัดดูแลตัวเองบ้างได้ไหมพี่ต่อมึงก็รู้กูมีไอเดียแต่กูไม่มีตังค์เว้ยเอาหน้าแม่ค่าน้ำมัน500 พันหนึ่งเนี่ย พันหนึ่งพอป่ะไม่พอเอาพันหนึ่งพอไหมครับพอค่ะแต่ถ้าเป็นพี่ต่อเนี่ยไม่ต้องมีค่าตอบแทนอะไรหรอกค่ะถ้าจะตอบแทนด้วยใจหรือไม่ก็หอมแก้มสักฟอดแล้วกันค่ะค่าน้ำมันไปเลยครับไอแดนซ์ครับเต็มที่ครับขอบคุณมากนะครับผมขอตัวเข้ารายการครับปฏิเสธแบบไร้เยื่อใหญ่พี่จะต้องทำให้ฉันเนี่ยได้หอมแก้มพี่ต่อไม่งั้นฉันจะไม่ช่วยพี่ไม่มีปัญหาหรอกอีโน่ได้กันทางได้กันตัวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ